สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใบเฟิร์นเตือนสติช่วงนี้ใครดูมีความสุขอย่าเพิ่งด่ายกเว้นรัฐบาลซึ่งล่าสุดสาวใบเฟิร์นออกมาทวิตเตือนสติคนที่กำลังคิดอยากจะด่าเมื่อเห็นใครสักคนดูเหมือนมีความสุขในช่วงเวลานี้ว่าอยากบอกว่าบางทีถ้าใครดูเหมือนมีความสุขในช่วงนี้อย่าเพิ่งไปด่าเขาเลยบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความสุขไม่กี่เรื่องในชีวิตคนคนนั้นในรอบหลายเดือนก็ได้นะจากนั้นเจ้าตัวได้ทวิตต่ออีกว่าปล.ยกเว้นรัฐบาลพวกคุณไม่สมควรมีความสุขเพราะพวกคุณแก้ปัญหาไม่ได้สักทีและเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของประชาชนตอนนี้และอีกข้อความว่าจริงบางคนก็ทุกข์แต่พยายามปล่อยพลังบวกให้คนอื่นกลายเป็นโดนด่าว่าทำไมยังมีความสุขได้ทั้งที่คนอื่นทุกข์ใจร้ายกันจังภายหลังทวิตดังกล่าวออกไปก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์รีทวิตและร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ